สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการพระเครื่องน่ารู้กับ A Amulet Online ความรู้มีไว้แบ่งปันนัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีขอเชิญท่านชมพระเครื่องที่ทรงคุณค่าเหมือนหยิบส่องด้วยมือท่านเองพบกับผมวรภาสบุญมั่นเรามาศึกษาสะสมอย่างรู้คุณค่ากันนะครับสวัสดีครับในวันนี้ขอนำท่านมาพบกับพระมเหสวนกรุวัดพระศรีรัตนมหาธาตุจังหวัดสุพรรณบุรีเป็นพระเครื่องยอดนิยมที่มีราคาสูงจัดอยู่ในชุด1ใน5เบญจภาคียอดขุนพลพระเนื้อชินมีศิลปะแบบอู่ทองพุทธลักษณะเป็นพระประทับนั่งปางมารวิชัยหรือปางสะดุ้งมารมีสองหน้าพระเศียรองค์พระสวนกันในสมัยก่อนจึงเรียกว่าพระสวนสามารถแยกออกได้เป็นห้าพิมพ์คือพระมเหสวนพิมพ์ใหญ่พระมเหสวนพิมพ์กลางมเหสวนพิมพ์เล็กพระสวนเดียวและพระสวนตรงเป็นพระเครื่องที่สร้างขึ้นพร้อมกับพระผงสุพรรณที่เรื่องชื่อโดยพระฤาษีพิมพิลาลัยพุทธคุณจึงยอดเยี่ยมเช่นเดียวกันกับพระผงสุพรรณอันได้แก่เมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยมหาอุดและเป็นสุดยอดในด้านคงกระพันชาตรีครับขอนำท่านชมภาพรวมองค์พระเลยนะครับชมภาพรวมองค์พระครับเรามาชมภาพรวมองค์พระกันนะครับพระมเหสวนนะครับเป็นพระที่มีสองหน้านะครับอันนี้เป็นหน้าแรกนะครับแล้วก็นี่นะครับเป็นหน้าที่สองนะครับพระเศียรจะสวนกันนะครับทั้งสองด้านนะครับมีพุทธลักษณะเป็นพระประทับนั่งปางมารวิชัยนะครับอยู่บนฐานหนึ่งชั้นนะครับองค์นี้เป็นพระเนื้อชินเงินนะครับเดี๋ยวเราชมด้านข้างนะครับมิติองค์พระนะครับด้านข้างเป็นลักษณะแม่พิมพ์แบบประกบนะครับด้านข้างจะไม่มีความคมนะครับท่านจะสังเกตเห็นนะครับแม่พิมพ์มีความงดงามคมชัดนะครับเนี่ยนะครับอีกด้านก็เช่นกันนะครับเห็นคาบกรุนะครับเกาะกลุ่มอยู่ทั่วไปเดี๋ยวเรามาเจาะลึกเนื้อพระกันนะครับช่วงเจาะลึกเนื้อพระพระเครื่องเนื้อชินเงินนะครับท่านจะสังเกตเห็นพิมพ์พระนะครับมีความงดงามคมชัดนะครับ
เนื้อพระนะครับจะคุมด้วยคาบกรุนะครับเห็นทั่วไปเนื้อพระออกสีเทาดำนะครับนี่นะครับเห็นคาบกรุนะครับเกาะกลุ่มทั่วไปนะครับดูขอบข้างนะครับขอบข้างเป็นแบบประกบนะครับหล่อแบบประกบไม่มีความคมแล้วนะครับเดี๋ยวเราชมอีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับอีกด้านหนึ่งลักษณะเนื้อพระก็เช่นกันนะครับนี่เป็นพระที่พระเศียรสวนกันนะครับเห็นคาบกรุเกาะกลุ่มอยู่ทั่วไปนะครับลักษณะเนื้อพระก็เช่นเดียวกันนะครับออกเทาอมดำนะครับนี่นะครับคาบกรุครับคาบกรุจะเห็นอยู่ทั่วไปเลยนะครับเกาะติดแน่นอยู่กับเนื้อพระลักษณะพระพักนะครับองค์นี้สึกนะครับไปนิดหนึ่งก็จะเห็นเขาโครงอยู่นะครับมีรูปร่างหน้าตานะครับองค์พระแกะได้งดงามนะครับเส้นสายคมชัดนะครับพระแต่ละด้านนะครับก็จะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับให้ท่านได้ชมนี่อีกด้านหนึ่งนะครับนี่นะครับเข้าโครงที่หน้านะครับเส้นสายคมชัดพระมเหสวนนะครับก็เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับอีกพิมพ์หนึ่งของไทยในวันนี้นำมาให้ท่านได้ชมนะครับเพื่อเป็นข้อมูลประกอบการศึกษาสะสมนะครับนี่นะครับเป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่านะครับที่มีพุทธคุณเลิศล้ำนะครับในเรื่องของเมตตามหานิยมแคล้วคลาดปลอดภัยมหาอุดนะครับและที่เป็นสุดยอดก็คือคงกระพันชาตรีนะครับครับก็เป็นพระเครื่องที่ทรงคุณค่าที่นำมาให้ท่านได้ชมนะครับขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรายการมาโดยตลอดนะครับหากท่านชอบใจนะครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับ
ผมจะพยายามหาพระเครื่องที่ทรงคุณค่ามาให้ท่านได้ชมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับขอบคุณมากครับท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรภาสบุญมั่นและศึกษาเพิ่มเติมได้จากหนังสือคู่มือขุดกลุ่มบนดินเหมาะสำหรับผู้ที่เริ่มต้นศึกษาสะสมหนังสือคัมภีร์ภาพพระเครื่อง6มิติหนังสือเล่มแรกของโลกที่มีภาพพระเครื่องทุกองค์ครบทั้ง6มิติให้ท่านได้ศึกษาครบทุกมุมมองหนังสือพระพุทธชินราชใบเสมาอมตะพระยอดขุนพลศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับพระพุทธชินราชใบเสมาหนังสือเบญจภาคีพระยอดขุนพลเนื้อชินหนังสือรวมภาพพระเครื่องคุณค่าเหนือการเวลาหนังสือไตรภาคีพระลีลากำแพงเพชรเรียนรู้เจาะลึกพระปางลีลาเมืองกำแพงเพชรนิตยสารเออมูเลตออนไลน์นิตยสารสื่อกลางการศึกษาสะสมปล่อยเช่าโชว์สำหรับคนรักพระเครื่องหนังสือพระเครื่องกับนักบริหารนักบริหารที่ชื่นชอบพระเครื่องเราสามารถเรียนรู้พระเครื่องแต่ละปางแต่ละองค์มีนัยยะในการบริหารงานอย่างไรเพื่อสร้างความสำเร็จที่มีประโยชน์ได้หนังสือคู่มือคนทำได้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการประสบความสำเร็จหนังสือท่องไปกับมือถือเรียนรู้เรื่องราวมากมายในโลกกว้างผ่านโทรศัพท์มือถือที่กล่าวมาทั้งหมดเป็นผลงานเพียงบางส่วนท่านสามารถติดตามงานของผมได้ในชื่อวรภาสบุญมั่นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรายการมาโดยตลอดขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงประสบแต่ความสุขความสำเร็จมุ่งหวังสิ่งใดขอให้สมความมุ่งหวังดังปรารถนาทุกประการขอบคุณมากครับสวัสดีครับ